ดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดค่ะวิดีโอนี้จะสอนทำเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะก็คือเป็นคำขอจากทางบ้านที่ค้างเอาไว้นานแล้วนะคะอย่างในรูปก็จะใช้คริสตัลสีชมพูสีมิลแล้วก็มีไข่มุกไข่มุกอันนั้นเป็นขนาด5มิลค่ะคริสตัล4มิลอันนี้เป็นของชวาร็อฟสกี้นะคะแล้วก็ลูกปัดญี่ปุ่น2มิลค่ะลูกปัดไข่มุก5มิลนะคะแล้วก็ห่วงแบบนี้พวงกุญแจนะคะเอ็นใช้เบอร์ 0.30 ค่ะเริ่มต้นค่ะเราก็ตัดเอ็นมา1เส้นนะคะเนี่ยค่ะเราจะทำลูกบอลกลมๆอันนี้ก่อนนะคะเราก็เริ่มด้วยการร้อยลงมา5เม็ดค่ะใส่5เม็ดลงมาแล้วก็สวนกันนะคะให้มันเกิดเป็นวงกลม5เม็ดแบบนี้ต่อไปค่ะเราจะใส่ทางซ้ายลงมา4เม็ดนะแล้วก็สวนลงมามันก็จะเป็นวงกลม5วงที่2นะคะขวาค่ะเราจะร้อยไปที่เม็ดทางขวา1เม็ดนะคะซ้ายใส่3สวนลงมาให้มันเป็นวงกลม5ขวา101ค่ะสรุปง่ายๆก็คือเราจะทำวงกลม5ไปรอบๆในวงกลม5แค่นั้นนะคะขวา101เม็ดค่ะทุกครั้งที่เราใส่3ลงมาขวาเราจะ101ค่ะตรงนี้ขวาจะ102นะคะแล้วก็ใส่ทางซ้ายลงมาแค่2ค่ะเมื่อสวนกันลงมามันจะเป็นวงกลม5เนี่ยค่ะเราจะได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะคะต่อไปทางขวา101เม็ดนะคะแล้วก็ซ้ายค่ะใส่3ลงมาตรงนี้จะมีแซมสีเข้มมา1นะเราใช้สีเดียวกันหมดเลยก็ได้นะคะทางขวา102เม็ดค่ะซ้ายค่ะใส่2เม็ดสวนลงมาขวาก็102เหมือนเดิมนะคะก็คือแถว2ตรงนี้ฝั่งขวาเราจะ102เม็ดทุกครั้งค่ะแล้วก็ใส่ซ้าย2เม็ดสวนลงมาขวา102เหมือนเดิมนะคะคือเป็นลูกบอลกลมๆมีวงกลมทั้งหมดเป็นวงกลม5เม็ดแค่นั้นนะคะตรงนี้ขวา103เม็ดแล้วเราก็จะจบลงมาแค่1เม็ดนะคะตรงนี้ทางขวาร้อยวนมาทางซ้ายก็ร้อยวนๆเป็นวงกลมเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลูกบอลแบบนี้ต่อไปเราจะเอาห่วงอันนี้มา1อันให้เราหยิบเส้นฝั่งขวาร้อยไปก่อน1เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยห่วงลงไปจากนั้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะเอ็นอีกเส้นก็ร้อยไปค่ะร้อยให้เอ็นมาเจอกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมัดก่อนมัดซะหน่อยลายมันจะได้แน่นๆ นะคะมาเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นเราอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะ
ต้องร้อยเก็บเอ็นก่อนทุกครั้งแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะอีกเส้นก็เหมือนกันร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ลูกบอลออกมาแบบนี้นะคะเราจะใช้สีเดียวล้วนก็ได้หรือจะใช้เป็น2สีแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะทำหัวใจแบบนี้นะเราก็ตัดเอ็นมา1เส้นค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะร้อยลูกปัดเม็ดสีทองขนาด2มิลค่ะใส่ลงไป6เม็ดนะคะแล้วก็สวนลงมาให้มันเกิดเป็นวงกลม6ค่ะแบบนี้นะคะ6เม็ดเนี่ยค่ะเราจะทำหัวใจแบบนี้นะสเต็ปต่อไปซ้ายค่ะใส่ใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่สวนใหญ่นะคะใส่จำนวนเม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะสวนลงมาแล้วทางขวาเราก็ร้อย1เม็ดค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งใส่เม็ดฝั่งขวาเป็นฝั่งร้อยสอดเอ็นนะคะซ้ายค่ะใส่เม็ดลงมาเล็กใหญ่เล็กใหญ่สวนเม็ดใหญ่นะคะเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาจะเป็นฝั่งร้อยสอดเอ็นค่ะก็ร้อยไปที่ทางขวาเม็ดเล็กๆนะฝั่งซ้ายก็ใส่เม็ดอีกค่ะเล็กใหญ่เล็กใหญ่สวนใหญ่ค่ะเมื่อเราสวนลงมาฝั่งขวาจะต้องร้อย1เม็ดทุกครั้งซ้ายก็ใส่เม็ดลงมานะคะใส่เม็ดอะไรบ้างทำให้ตรงกับวิดีโอนะขวาร้อย1ค่ะตรงนี้จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมันมีมุกเม็ดหนึ่งนะคะต่อไปเราก็ใส่เลขใหญ่เลขใหญ่เหมือนเดิมนะคะสวนลงมาขวาก็ร้อย1เหมือนเดิมค่ะซ้ายก็ใส่เม็ดค่ะใส่ให้ตรงกับวิดีโอนะเราจะสวนเม็ดมุกลงไปค่ะขวาค่ะตรงนี้ให้ร้อย2เม็ดค่ะเม็ดเล็ก1เม็ดใหญ่1นะคะแล้วก็มาใส่เม็ดทางขวาเล็กใหญ่เล็กใช้เส้นทางขวานะร้อยไป4เม็ดค่ะใหญ่1เล็ก1แล้วก็ใหญ่และก็เล็กนะคะจากนั้นเส้นฝั่งขวาก็ร้อยไป2เม็ดค่ะแล้วก็ใส่ทางขวา3เม็ดซ้าย1เม็ดค่ะสวนลงมาตรงนี้จะเป็นวงกลม6ค่ะทางซ้าย101เม็ดค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายใส่กี่เม็ดใส่ให้ตรงกับวิดีโอนะคะสำคัญมากนะสวนลงมาฝั่งขวาก็ร้อยวนไป1เม็ดค่ะซ้ายก็ใส่เม็ดเหมือนเดิมสวนลงมาขวาร้อย1ค่ะทางขวานะคะใส่เม็ดใส่กี่เม็ดใส่ไปตามวิดีโอเลยนะแล้วก็ใช้เส้นเดิมก็คือทางขวานะร้อยวนไป3เม็ดตอนนี้เอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดใหญ่ใส่เม็ดทางขวาค่ะเล็กใหญ่เล็กนะคะแล้วก็ใช้เส้นเดิมค่ะร้อยวนไป4เม็ดนะคะนะคะก็จะได้เป็น2ดอกแบบนี้ขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป4เม็ดค่ะอ
เอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดเล็กนะให้เราใส่ทางซ้ายลงมา4เม็ดเราจะทำตรงนี้ให้มันเป็นวงกลม6ก็คือเราจะขึ้นดอกที่3นั่นเองนะคะทางขวา101เม็ดค่ะแล้วก็ใส่ทางขวาเล็กใหญ่เล็กทางซ้ายใหญ่นะคะสวนไปที่เม็ดทางซ้ายแล้วใช้เส้นทางซ้ายร้อยไปที่เม็ดทางซ้าย1เม็ดค่ะก็คือเราจะร้อยวนไปทางซ้ายนะคะขวาใส่เม็ดเหมือนเดิมค่ะเล็กใหญ่เล็กแล้วก็ซ้ายใส่1เม็ดใหญ่สวนเม็ดทางซ้ายจากนั้นเส้นทางซ้ายก็ร้อยเม็ดทางซ้าย1เม็ดแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะขวาเล็กใหญ่เล็กซ้าย1เม็ดใหญ่สวนลงมาตรงนี้เส้นฝั่งซ้ายร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดนะคะ1เม็ดเล็ก1เม็ดใหญ่นะจากนั้นขวาใส่1เม็ดเล็กซ้ายใส่เล็กใหญ่สวนใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ขึ้นมาทั้งหมด3ดอกนะคะโดยที่ตรงกลางจะมีมุกทั้งหมด6เม็ดนะคะต่อไปเราจะทำด้านหลังนะคะเราก็ใส่ขวา2เม็ดค่ะเล็กใหญ่แล้วก็ซ้ายค่ะใส่กี่เม็ดเราก็แค่ใส่ให้ตรงกับวิดีโอนะคะจะเห็นว่าเราสวนเม็ดเล็กลงมานะต่อไปซ้ายใส่5เม็ดนะคะเมื่อสวนลงมามันจะกลายเป็นวงกลม6นะคะขวา101ค่ะทางขวาใส่1เม็ดเล็กแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดใหญ่ขวาเล็ก1ซ้ายใหญ่1สวนทางซ้ายค่ะแล้วใช้เส้นทางซ้ายร้อยไปที่เม็ดเล็กฝั่งซ้าย1เม็ดเล็กใส่ลงมาแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไป1เม็ดใหญ่จากนั้นขวาเล็กซ้ายใหญ่สวนใหญ่ทางซ้ายนะร้อยวนไปทางซ้ายเหมือนเดิมเรื่อยๆเลยค่ะใส่เล็ก1แล้วก็ร้อยไปที่เม็ดใหญ่ค่ะต่อไปก็ขวาเล็กซ้ายใหญ่ซ้ายเป็นเม็ดไข่มุกนะคะสวนลงมาก็เหมือนเดิมค่ะเส้นทางซ้ายก็ร้อยสอดเอ็นไปเม็ดทางซ้ายร้อยก่อนนะคะวิดีโอไม่ได้ทำให้ดูต้องขออภัยด้วยพอร้อยเสร็จแล้วทางขวาเราก็ใส่เม็ดซ้ายก็ใส่เม็ดนะคะสวนลงมาตรงนี้เราจะร้อยไป2เพราะว่ามันวงกลมมาเจอกันแล้วนะคะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายค่ะเล็กใหญ่เล็กส่วนเล็กนะต่อไปทางขวาร้อยไปที่เม็ดเล็กเราจะทำวงกลม6ให้เหมือนข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้ายลงมา4เมื่อสวนลงมาก็จะเป็นวงกลม6เม็ดค่ะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะแล้วก็เส้นทางขวาค่ะใส่เล็ก1แล้วก็สอดเอ็นไปที่เม็ดไข่มุกขวาใส่เล็ก1ซ้ายใหญ่1สวนทางซ้ายเมื่อสวนลงมาฝั่งซ้ายก็ร้อยสอดเอ็นไปทางซ้าย1เม็ดนะ
คนดูลายออกจะเห็นว่าสเต็ปมันก็คล้ายๆกันนะคะขวาเล็กค่ะเสร็จแล้วก็ร้อยไปที่มุกค่ะแล้วก็ขวาค่ะเล็กค่ะซ้ายใหญ่ค่ะสวนทางซ้ายแล้วก็เหมือนเดิมเส้นทางซ้ายก็ร้อยไปเม็ดทางซ้ายค่ะขวาเล็กใหญ่เล็กนะคะซ้ายใหญ่สวนทางซ้ายเราร้อยวนมาทางซ้ายนะคะตรงนี้สายจะร้อยสอดเอ็น2เม็ดนะคะเล็ก1เม็ดใหญ่1เม็ดนะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายลงมาค่ะเล็กใหญ่เล็กนะคะขวา101ค่ะเราจะขึ้นดอกที่3ของด้านหลังนะคะเอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดสีทองให้เราทำเหมือนข้างล่างนะคะข้างล่างจะเป็นวงกลม6เห็นไหมนะคะทั้ง2ฝั่งจะออกมาแบบนี้นะอยู่ในเอ็น2เราก็ใส่4ลงมาให้มันเป็น6นะคะก็จะเหมือนกับด้านล่างนะคะก็คือวงกลม6เม็ดนะคะทางขวาค่ะเราจะร้อยสอดเอ็นไป1เมตรแล้วก็ใส่เล็ก1แล้วก็ร้อยใหญ่1ทุกสเต็ปทำไปให้ตรงกับวิดีโอแค่นั้นเองนะคะขวาเล็กซ้ายใหญ่สวนซ้ายซ้ายสอดเอ็น1เมตรทางซ้ายขวาเล็กแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดใหญ่แล้วก็ขวาใส่เล็กค่ะซ้ายใส่ใหญ่ค่ะทางขวาใส่1เม็ดเล็กแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดใหญ่แล้วก็ขวาเล็กซ้ายใหญ่ส่วนซ้ายนะคะฝั่งซ้ายตรงนี้ให้ร้อย1เม็ดเล็ก1เม็ดใหญ่นะคะจากนั้นใส่เม็ดทางซ้ายค่ะ1เม็ดเล็กลงมาแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดใหญ่นะคะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ3ดอก2ด้านเหมือนเป็น3มิตินะคะแล้วก็ส่วนแค่1เม็ดลงมาค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีไข่มุกด้านละ6เม็ดนะคะทั้ง2ฝั่งเหมือนกันเลยต่อไปค่ะเอ็นทางขวาให้เราร้อยวนไปในเม็ดสีทอง4เม็ดนะคะคือเราจะร้อยเก็บเอ็นนะคะหนึ่งเส้นร้อยวนไปร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะและอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นนี้นะเราก็ร้อยไปที่เม็ดใหญ่ด้านล่างนะคะจากนั้นใส่เม็ดสีทอง2มิลค่ะจำนวน7เม็ดลงไปแล้วเราก็ร้อยย้อนไปที่เม็ดแรกนะคะร้อยจากข้างล่างย้อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดึงให้ตึงค่ะมันก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะก็คือเอาไว้คล้องพวงกุญแจแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดใหญ่ร้อยไปที่เม็ดเล็กคือเราจะร้อยเก็บเอ็นนะคะก็ร้อยซิกแซกไปตามลูกปัดเลยนะ
ร้อยไปสัก 5-6 รอบให้มั่นใจว่ามันแน่นดีแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะคะต่อไปให้ดึงเอ็นเส้นใหม่มาค่ะร้อยลูกบาศก2เม็ดจำนวน5เม็ดนะคะร้อยลงมาแล้วก็หยิบ1เม็ดใหญ่มาค่ะสวนลงไปนะคะให้มันออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะจากนั้นค่ะเราก็เอาหัวใจที่เราร้อยเมื่อกี้นะคะให้เราหยิบเอ็น1เส้นร้อยไปก่อนทางขวา1เม็ดและเอ็นอีกเส้นร้อยไปทางซ้าย1เม็ดนะคะให้มันออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเอ็นทั้ง2เส้นเราก็จะร้อยเก็บเอ็นค่ะก็ร้อยซิกแซกไปนะคะทั้ง2เส้นเลยนะร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาลูกบอที่เราร้อยไว้ก่อนเมื่อกี้ค่ะมาใส่เชื่อมติดกันลงไปนะคะนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะแล้วก็เอาพวงกุญแจมาใส่ลงไปนะคะลูกบอเราสามารถแต่ง2สีแบบนี้ได้นะมันจะเหมือนทั้ง2ด้านเป็นรูปดาวอ่ะ5แฉกประมาณนี้ค่ะคือวิธีการร้อยเหมือนกันเลยแค่ตำแหน่งสีใส่ให้แตกต่างลายมันก็จะต่างออกไปเลยนะคะแต่วิธีการร้อยเหมือนกันทุกอย่างหรือเราจะเปลี่ยน5เม็ดสีเข้มตรงนี้ให้มันเป็นทั้ง2ด้านเลยนะคะมันก็ดูสวยดีนะคะแบบนั้นแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ทำนะก็จะใส่สีเข้มด้านเดียวนะคะลองทำดูนะคะถ้าเราทำไปสักพักเราจะอ่านลายออกเองเลยนะคะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ